ก็สวัสดีครับท่านผู้ชมก็เอาตามตรงเลยนะครับคือผมก็หารถมารีวิวให้ไม่ทันแต่ก็ยังอยากติดต่อสื่อสารกับท่านผู้ชมกันอยู่นะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยผมก็รู้สึกว่าข่าวสารในเรื่องที่ว่ารถมันเกิดอุบัติเหตุไม่ว่าจะจากเมาแล้วขับหรือว่าใช้ความเร็วเนี่ยอันนี้ก็ค่อนข้างเยอะซึ่งผมก็ช่วยตรงนั้นไม่ได้แต่ว่าที่ไม่แพ้กันเลยก็คือเรื่องใช้มือถือไปแล้วก็ขับรถไปก็ตรงนี้ผมคิดว่าผมอาจจะมีทางออกให้ได้โดยใช้ระบบ Android Auto กับ Apple CarPlay นะครับซึ่งในวันนี้ผมก็ได้บังคับเพื่อนผมที่มี iPhone เข้ามาร่วมแนะนำระบบ2ตัวนี้นะครับส่วนเรื่องใครที่กำลังติดตาม Full Review อยู่เนี่ยแนะนำให้กด Subscribe ทิ้งไว้ผมยังไม่บอกว่าคันไหนแต่ว่าอาทิตย์หน้ามาแน่นอนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันในคลิปเลยครับก็อย่างที่บอกตอนแรกนะครับนี่เพื่อนผมชื่อเทมคือเขาเนี่ยจะใช้ iOS เป็นหลักเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะดูแลเรื่องของ Apple CarPlay ให้ด้วยได้เดี๋ยวเราเริ่มกันเรื่อง Android ก่อนคือ Android แอปมันยังไม่มาใน Play Store มันยังไม่เปิดตัวเป็นทางการในประเทศไทยก็เลยแต่ว่าเราสามารถโหลดแอปเป็น .apk ที่แอปนอกได้แล้วก็โหลดลงเสร็จปุ๊บแล้วก็สามารถเสียบใช้ผ่าน USB ตรงนี้เข้าไปได้เลยแล้วของ Apple เป็นไงบ้างของ Apple ก็คล้ายๆของ Android แต่ว่าเราไม่ต้องโหลดแอปเราเสียบได้เลยแล้วมันเหมือนเป็นแบบเป็นเหมือนโปรแกรมมาให้แล้วในโทรศัพท์ก็ใช้ได้ปกติไม่มีอะไรมากเหมือนเสียบสาย USB ปกติเลยเดี๋ยวเริ่มจากอะไรก่อนแผ่นที่ okay. จะไปไหนเราก็ต้องรู้ทางไปใช่ไหมคือตรงนี้มันน่าจะแก้ปัญหาให้ได้นะเพราะว่าเวลาเราขับรถไปมันต้องแบบเหมือนดูแผนที่มือหนึ่งขับรถมือหนึ่งอันตรายระบบ2อันนี้ใช้ Google Map เหมือนกันเราก็สามารถเสียบตรงนี้ปุ๊บเข้าไปแล้วให้มันฉายแมปเข้าไว้ในจอใหญ่ได้เลยตามที่ขึ้นในนี้เลยขึ้นในนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยปุ๊บทีเนี้ยของ Android เวลาจะเสียบเข้าไปแล้วจะไปสั่งการอันนี้มันค่อนข้างยากคือแนะนำให้ก่อนเสียบกดพูดกับ Google Assistant ใช่ไหมแล้วก็บอกว่าไป ที่เขากำลังนิยมไปตอนนี้ที่ไหนนะไอ้ห้างใหญ่ๆห้างใหญ่ๆไอคอนไอคอนโอเคไอคอนสยามพอเราเข้าสกรีนมาแล้วปุ๊บเราก็กดขอแผนที่มันแล้วเราก็เสียบให้มันขึ้นไปที่หน้าจอใหญ่ตรงนี้จะง่ายกว่าเพราะว่าระบบสั่งการด้วยเสียงเราไม่รองรับภาษาไทยแล้วมานั่งพิมพ์ในนี้เนี่ยเจ็บแน่นอนแล้วของ Apple ใช้ยังไงของ Apple ก็ง่ายกว่า Android ก็คือเราสามารถเสียบได้เลยไม่ต้องมานั่งเซิร์ชอะไรก่อนเราเสียบปุ๊บแล้วเราก็เข้า Google Map แล้วเราก็พิมพ์ destination ไปได้เลยแล้วเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นให้ที่หน้าจอคือจะเรียกว่าง่ายกว่าไหมคือมันก็ไม่คืออย่างเงี้ยคิดว่าสะดวกกว่าเพราะว่าของ Android เสียบเข้าไปแล้วปุ๊บมันล็อกมือถือเลยไม่ให้เข้าแอปคือพิมพ์ไม่ได้อะไรไม่ได้ต้องพิมพ์ในนี้ซึ่งถอดออกมาพิมพ์เนี่ยง่ายกว่าเยอะเยอะมากจริง Apple ชนะApple ชนะก็ได้ Apple ชนะโอเคก็คือคิดว่ามันอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าตอนที่ถ้าเกิดฝากมือถือไว้ให้คนในครอบครัวหรืออะไรแล้วที่คืออันนี้ต้องพูดเลยคือถ้าเราอยากมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมทางหรือสมมติมีพ่อแม่มานั่งมีเพื่อนมานั่งแล้วเรายื่นมือถือให้เขาดูทางให้เนี่ยบอกเลยร้อยทั้งร้อยทะเลาะกันหมดเพราะว่ายังไงคนเหมือนแบบจังหวะลายขับรถมันไม่เหมือนกันเดี๋ยวบางคนก็รีบบอกไปรีบบอกช้าไปอะไรอย่างเงี้ยมันจะหงุดหงิดกันเปล่าๆอันนี้ประสบการณ์ส่วนตัวมากๆอันนี้โอเคอันนี้ช่วยได้แล้วก็สะดวกขึ้นเยอะด้วยจะได้ไม่ต้องทิ้งสายตามาหามือถือบ่อยดูจากในนี้ปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยกว่าเยอะก็ย้ำกันอีกรอบนะว่าไอ้ระบบ2ตัวนี้ต้อง speak English กันเป็นหลักซึ่งพอเรามาถึงดูเรื่องระบบโทรศัพท์แล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าชื่อเพื่อนเป็นแบบอาจจะดูอินเตอร์นิดนึงอะไรเงี้ยน่าจะได้คุยกันก็คือพวกชื่อบอลชื่อบิวชื่อบอสอย่างเงี้ยอันนี้หาง่ายหน่อยอ่ะเดี๋ยวลองใช้ให้ดูคอลบิว calling bill m u i c อย่างเงี้ยมันก็จะเจอได้คุยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ชื่อแบบยังไงดีอ่ะชื่อไทยๆแบบชื่อไทยๆแบบสมจิตสมชายอะไรอย่างงี้เอาสมศักดิ์อะไรอย่างงี้มันไม่น่าจะเจออ่ะเดี๋ยวลองใช้เขาดูก็ได้ขอสมจิต Not sure how to help นะไม่รู้จักก็คือก็อย่าพยายามดีกว่าคือถ้าจะแนะนำจริงๆก็คือให้จอดรถแล้วกดเอาดีกว่าไม่งั้นถ้าเรามานั่งตะโกนสมจิตในรถเรา
คันข้างๆอาจจะหาว่าเราบ้าได้มันตะโกนอยู่นั่นแหละไม่รู้ก็คือสมจิตจอดรถเลื่อนมือถือหาชื่อเขาแล้วก็โทรน่าจะปลอดภัยที่สุดง่ายสุดโอเคส่วนเรื่องข้อความเรื่องข้อความของพวกนี้ก็คือเราข้ามเลยดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคือเดี๋ยวนี้คนเขาใช้ไลน์กันหมดแล้วไลน์ยังไม่รองรับในนี้เนาะแต่เฮ้ยมันก็ยังมีคนส่งเมสเซจให้ผมอยู่ใครคือแบบ SCB KBank การประปาการไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะส่งมาถามตลอดว่าการเงินเป็นไงบ้างทวงตังเราไปเรื่องเพลงกันต่อเลยโอเคก็ได้ครับครับผมก็เรื่อง MV 3ก็เหมือนกันโอเคเรื่องเดิมต้องเป็นภาษาอังกฤษต้องสปีกอังกฤษใช่ไหมโอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเพลงแบบพวกวงสากลหน่อยใช่ป่ะก็หาเจอหมดอย่างเดี๋ยวลองใช้ Play Maroon 5 Here you go asking to play Maroon 5 อย่างเงี้ยมันจะหาเจอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นวงแบบไทยๆอย่างเงี้ยที่วงไทยมันก็น่าจะมีวงชื่อทับศัพท์เนาะอาจจะพอได้บ้างพวก Body Slam Potato The Toy อ่ะพวกนี้อาจจะยังพอเล่นได้แต่ว่าถ้าเกิดมาเป็นพี่ปูพงศิษฐ์คัมภีร์เลยเนี่ยก็อาจจะแบบไม่น่าได้ฟังอ่ะวันเนี้ยจริงๆก็มี2ทางเลือกก็พยายามฟังเพลงที่เป็นวงที่ชื่อมีทับศัพท์หน่อยหรือไม่ก็ต้องบอกให้วงการเขาเปลี่ยนชื่อทั้งวงการอ้าวแล้วพี่ปูพงศิษฐ์นี่เขาเปลี่ยนเป็นอะไรพงศิษฐ์คัมภีร์เป็นพงศิษฐ์ไบเบิลเงี้ยเหรออืมก็ต้องแล้วแต่เขาโอเคก็จริงๆมันก็มีแค่นี้จริงๆก็ทั้งหมดก็รวมๆก็มีแค่นี้ก็อาจจะมีคนสงสัยกันว่ารถของคุณสามารถใช้ไอ้พวก Apple CarPlay หรือ Android Auto ได้หรือเปล่าก็ผมตอนแรกผมจะให้ Post Production ทำขึ้นหน้าจอไว้ให้ว่ารถคันไหนใช้ได้บ้างรถคันไหนใช้ไม่ได้แต่ถ้ามันไม่ขึ้นก็เดี๋ยวลองดูที่ Description ข้างล่างเพราะอาจจะแปะลิงก์ไว้ให้ว่ารถคันไหนใช้ได้บ้างหรือถ้าง่ายที่สุดก็ลอง Google ดูว่ารถของคุณใช้ได้หรือเปล่าก็สำหรับวันนี้เรื่องระบบตัวนี้จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่าหวือหวาพิเศษอะไรขนาดนั้นมันเบสิกมากมันใช่มันเบสิกมากและหน้าตามันก็คล้ายๆกับในมือถือเราด้วยซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะใช้งานง่ายกว่าตัว head unit ของที่ติดมากับตัวรถของบางแบรนด์นะครับซึ่งคนแก่ๆบางคนอาจจะแบบไม่รู้ว่ามีตรงนี้อยู่ก็หันมาใช้ตรงนี้ก็อาจจะปลอดภัยดีก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อข่าวสารการซื้อรถนะครับแล้วก็ดูทางฝั่งขวาได้ว่าเอ้ยเราเคยทำวิดีโอรีวิวอะไรมาแล้วบ้างแล้วก็สำหรับคอนเทนต์แบบนี้ถ้าเกิดชอบไม่ชอบบอกข้างล่างได้นะครับถ้าเกิดไม่ชอบเนี่ยเราก็จะได้ผมจะได้ไม่ต้องบังคับเพื่อนมาอีกสำหรับวิดีโอวันนี้ขอบคุณมากครับ